สวัสดีครับท่านกลายครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มีโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทุกท่านนะครับในวันนี้เรื่องที่ผมจะพูดมีเรื่องสั้นๆเพียงสาระสำคัญประโยคเพียงประโยคเดียวนะครับก็คือว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้เราอ้าแขนกว้างไว้แล้วอะไรจะดีขึ้นข้อสรุปนี้ผมได้มาจากประสบการณ์หลายครั้งหลายคราวในชีวิตครั้งหนึ่งที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตของผมก็คือตอนผมเป็นเด็กครับตอนอายุ15ปีมันน่าจะเป็นวัยที่สดใสแต่โลกผมถล่มลงอายุ15ปีครับณเวลานั้นพ.ศ.นั้นผมสอบติดโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดของประเทศเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่กำลังเตรียมตัวออกจากบ้านมาเรียนต่อความฝันของผมนะครับการสอบติดโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ขึ้นดีที่สุดของประเทศน่าจะเป็นทางที่ตรงที่สุดลัดที่สุดสั้นที่สุดที่จะพาเด็กคนหนึ่งไปถึงความฝันได้ความฝันนั้นไม่มีอะไรมากครับผมอยากจะเป็นนักเรียนกฎหมายแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถไต่เต้าไปเป็นผู้พิพากษาแต่จู่ๆบทเรียนบททดสอบของชีวิตก็พรวดพราดเข้ามาโดยที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่ผมจะเก็บของแล้วก็เดินทางเข้ากรุงเทพคืนหนึ่งครับทันทีที่ผมเห็นไฟแลบออกปากจากปากกระบอกปืน 4-5 นัดติดกันแล้วคุณพ่อผมล้มลงจากเก้าอี้ที่ท่านนั่งอยู่ในระยะที่ผมเอื้อมมือถึงในหัวสมองของผมมันขาวโพลนแล้วก็ไม่เหลืออะไรอีกต่อไป 2-3 ปีหลังจากนั้นมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ผมไม่สามารถที่จะอ้าแขนออกและรับสิ่งดีๆจากใครได้อีกต่อไปแต่มันเป็นทางตรงกันข้ามผมเข้าใจว่าคงจะมีจากสาเหตุ2ประการครับ อย่างที่1การที่ต้องเข้ามาใช้ชีวิตในเมืองใหญ่มันให้บทเรียนผมว่าถึงยังไงก็ต้องเอาชีวิตรอดถึงยังไงชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อไปแม้ว่าผมจะกลายเป็นนกปีกหักเพราะว่าขาดเสาหลักของครอบครัวแต่ว่าผมก็ต้องมีชีวิตเดินหน้าต่อไปประการที่สองครับในระหว่างนั้นมีคนแปลกหน้าหลายคนยื่นมือเข้ามาในชีวิตของผมน้ำใจเมตตาของเขาทำให้ผมต้องยื่นมือออกไปเช่นเดียวกันอย่างที่ท่านทั้งหลายคงทราบครับเราจะทำอย่างตรงข้ามก็ได้เราจะเอาจากโลกอย่างเดียวก็ได้แต่ท่านก็รู้ครับว่าถ้าเราทำอย่างนั้นเราคงทำได้ไม่นานนักและโลกก็ไม่อนุญาตให้เราได้ทำอย่างนั้นได้นานนักในช่วงเดียวกันนั้นนะครับโทรศัพท์สายหนึ่งเปลี่ยนชีวิตผมโดยสิ้นเชิงโทรศัพท์สายนั้นดังขึ้นในวันที่ผมพบว่าทางที่ตรงที่สุดสั้นที่สุดที่จะนำผมไปสู่ความฝันนั้นกลายเป็นเขาวงกตผลประกาศสอบเข้ามหาวิทยาลัยกลายเป็นว่าผมสอบไม่ติดคืนนั้นเพื่อนที่รักที่สุดของผมโทรมาเราได้คุยกันสั้นๆครับเพื่อนผมบอกว่าเขาสอบติดมหาวิทยาลัยแล้วก็คณะเดียวกันที่เราสองคนที่เคยใฝ่ฝันว่าจะไปใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ที่นั่นเราได้คุยกันนิดหน่อยแล้วเพื่อนก็รีบก็วางหูโทรศัพท์ไปพอเพื่อนวางหูโทรศัพท์ไปผมความทุกข์ของผมมันเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่าพันทวีคูณหลังจากนั้นสัก2วันจู่ๆผมก็คิดขึ้นมาได้เองว่าทำไมเราถึงเสียใจมากขนาดนั้นความเสียใจของผมเกิดจากความคาดหวังว่าเพื่อนจะปลอบประโลมเราเห็นอกเห็นใจเราเพื่อนถามเหมือนกันครับว่าผมจะมีชีวิตข้างหน้าต่อไปยังไงจะเรียนต่อแบบไหนผมก็บอกว่าผมยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ขณะที่ผมคิดได้ใน2วันต่อมาเนี่ยผมถามตัวเองว่าขณะที่ผมตัดเพราะโชคชะตาอยู่นั้นเนี่ยผมทราบไหมว่าโทรศัพท์สาธารณะสมัยก่อนโทรศัพท์มือถือยังไม่มากขนาดนี้นะมีโทรศัพท์สาธารณะอยู่ก็แทนโทรศัพท์สาธารณะกันนอกตู้โทรศัพท์สาธารณะนั้นน่ะมีคนต่อคิวอยู่กี่คนพ่อเขาป่วยหรือเปล่าแม่เขาเจ็บหรือเปล่าขอโทษแม้กระทั่งตัวเพื่อนผมเองปวดท้องจะต้องรีบหาเข้าห้องน้ำหรือเปล่ามันเป็นคำปลอบโยน
ของตัวเองแบบฟังดูแล้วอาจจะโง่ๆนะฮะแต่มันก็ได้ผลแล้วก็ได้ผลมาถึงทุกวันนี้มันคงเหมือนฉากหนึ่งของภาพยนตร์เรื่อง Death Poets Society ถ้าใครอายุอนามประมาณเท่าผมนะครับก็คงจะได้ดูภาพยนตร์เช่นนั้นฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนั้นก็คือว่ามีโต๊ะอยู่ตรงกลางหน้าห้องนะฮะครูคิตติ้งครูซึ่งเปลี่ยนชีวิตเด็กในภาพยนตร์เรื่องนั้นเรียกเด็กแต่ละคนขึ้นไปยืนอยู่บนโต๊ะแต่ละคนยืนขึ้นไปแล้วก็พยายามมองดูทัศนียภาพอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเด็กส่วนใหญ่ที่ลงจากโต๊ะวันนั้นโลกทัศน์ของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโทรศัพท์สายนั้นก็เปลี่ยนโลกทัศน์ของผมไม่ให้เหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของผมไม่ว่าอะไรจะพวดพาดเข้ามาไม่ว่าจะมีข้อมูลมาแบบไหนผมมักจะมีมุมมองอีกหลายๆมุมปรากฏขึ้นมาในหัวเสมออันนี้ช่วยได้มากครับเพราะผมเป็นอาชีพสื่อมวลชนโดยเฉพาะตอนนี้ต้องทำงานอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งและการแบ่งพรรคแบ่งพวกทั้งหลายที่อยู่ในสังคมในปัจจุบันจะว่าไปมันเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดของคนประกอบอาชีพนี้ด้วยซ้ำอาจจะด้วยผมทำงานโดยรากฐานความคิดแบบนี้นะครับมันทำให้ผมมีประสบการณ์ที่แปลกประหลาดแล้วก็มหัศจรรย์สำหรับชีวิตผมอีกตอนหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วครับตอนนั้นเราได้เบาะแสมาว่ารัฐมนตรีผู้หนึ่งนะครับไม่ใช่รัฐมนตรีแหละฮะก็เรียกว่าคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทั้งฝ่ายการเมืองฝ่ายข้าราชการประจำได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชนนะครับทุจริตเงินงบประมาณจำนวนมากเพื่อที่จะซื้อยาและเวชภัณฑ์ในราคาสูงเราทำงานที่นั้นเสร็จแล้วเราถึงพบว่าถ้าพวกเขาทำสำเร็จความเสียหายจะเกิดขึ้นกับงบประมาณ 1,400 ล้านบาทแต่ระหว่างที่เราทำงานอยู่นั้นนะครับเริ่มต้นทำงานใหม่ๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านนั้นก็ให้สัมภาษณ์ทุกวันใครไปถามเขาก็ตอบแต่ว่าพูดแบบ3วา2ศอกนะฮะไม่มีใครสามารถที่จะนั่งสัมภาษณ์รัฐมนตรีท่านนั้นได้ยาวๆแล้วซักถามเรื่องที่มันเป็นจริงผมอาศัยส.ส.อาวุโสท่านนึงในสภาช่วยติดต่อให้ระหว่างที่เขาติดต่อกันผมก็นั่งอยู่ด้วยเขาติดต่อกันทางโทรศัพท์เขารับประกันรัฐมนตรีท่านนั้นว่าผมเป็นคนตรงๆนะครับและเป็นคนตรงไปตรงมาไว้ใจได้พูดจาได้เราพบกันที่ห้องประธานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรในรัฐสภาพอส.ส.แนะนำไม่รู้จักเขาก็บอกว่าผมไปนะคุยกันเองผมคุยกับเขาอยู่หนึ่งชั่วโมงทันทีที่ปิดเทปรัฐมนตรีผู้นั้นถามผมว่าที่เขาพูดไปทั้งหมดเนี่ยมันโอเคไหมผมบอกว่าท่านรัฐมนตรีถามผมนะถ้าท่านรัฐมนตรีถามผมผมขออนุญาตพูดตรงๆผมพูดคำเดียวคือห่วยนะฮะผมพูดว่าห่วยเขาถามว่าอ้าวทำไมพูดงั้นอ่ะหน้าเขาเสียไปนิดนึงนะถามว่าอ้าวทำไมพูดอย่างนั้นอ่ะผมบอกท่านรัฐมนตรีพูดอ้อมไปอ้อมมาแล้วตอบไม่ตรงคำถามนะครับเขาบอกว่าแล้วอย่างนั้นจะทำไงต่อไปผมบอกมีทางเลือกอยู่2ทาง1ให้สัมภาษณ์ใหม่2ก็เอาตามนี้ถ้าเอาตามนี้ผมก็ลงทุกคำพูดที่ท่านรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ผมอยู่แล้วนะครับใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่ปรากฏว่าเราคุยกันใหม่อีก1ชั่วโมงครับสาระสำคัญของการคุยกันหลังจากนั้นก็คือเขายอมที่จะพูดว่าจะเปิดให้มีการตั้งคณะกรรมการจากคนนอกเข้ามาตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นข้อกังขาอยู่อันนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของเรื่องและทำให้ต่อมาชะตาชีวิตของรัฐมนตรีผู้นี้กลายเป็นรัฐมนตรีที่พลิกผันที่สุดในประวัติศาสตร์คนหนึ่งของประเทศไทยใช่ครับทั้งเลขารัฐมนตรีทั้งรัฐมนตรีผู้นั้นถูกคำพิพากษาจำคุกในฐานะที่ทุจริตคอร์รัปชันเขาเป็นรัฐมนตรีคนที่สองของประเทศนี้ที่ถูกศาลจำคุกด้วยข้อหาดังกล่าวตลอดระยะเวลานะครับในการทำงานนั้นเนี่ยผมทำงานร่วมกับเขาสองคนนี้อย่างเป็นอย่างดีเพราะหลังจากปิดเทปวันนั้นแล้วผมได้ขออนุญาตเขาบอกว่าท่านตรีครับถ้ามีอะไรหลังจากนี้ผมขออนุญาตโทรไปถามท่านตรีโดยตรงได้ไหมเขาอนุญาตให้ผมโทรไปหาเขาไม่เพียงแต่อนุญาตให้ผมโทรไปหาเขานะครับบ่อยครั้งเขาจะโทรมาหาผมแล้วก็ถามว่าวันนี้มีใครพูดถึงเขาอย่างไรบ้างแล้วมีสื่อนั่นสื่อนี้ติดต่อเขาขอสัมภาษณ์เขาควรจะให้สัมภาษณ์หรือเปล่าถ้าให้สัมภาษณ์เขาพูดอย่างนี้จะดีไหมระหว่างที่ผมให้คำแนะนำเขาผมมีขีดเส้นหนึ่งอยู่ในใจอยู่เสม
นะฮะขีดแล้วสัญญากับตัวเองว่าผมจะไม่ข้ามเส้นนั้นไปเป็นอันขาดอย่างที่เรียนครับเขาติดคุกแต่ผมเชื่อว่าทั้งรัฐมนตรีและเลขานุการท่านนั้นไม่เคยโกรธเคืองผมเลยในใจของผมเองผมไม่เคยเศร้าหมองว่าผมทำผิดจริยธรรมผมไม่เคยให้คำปรึกษาเขาว่าไม่ต้องไปพูดกับสื่อไหนผมไม่เคยเอาเปรียบเพื่อนร่วมวิชาชีพโดยที่ไปบอกว่าไม่ต้องให้สัมภาษณ์ใครผมเชื่อว่าผมทำตรงไปตรงมาบทเรียนเรื่องนี้สอนผมอย่างลึกซึ้งครับว่าแม้กระทั่งคนที่คุณสงสัยเขาคุณตรวจสอบเขาหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นศัตรูของคุณคุณก็จำเป็นที่ต้องเปิดแขนกว้างๆไว้ผมเคยจินตนาการนะครับว่าถ้าเกิดผมทำงานที่นี้ด้วยท่าทีอีกแบบนึงโดยข้อสมมติฐานที่ว่าเขาเป็นคนผิดแน่นอนแล้วผมจะต้องเอาเขาถึงให้เป็นให้ตายผมเชื่อว่าผลมันจะไม่ออกมาแบบนี้ทั้งสองกรณีนี้เป็นแค่เรื่องระดับปัจเจกบุคคลครับในระดับที่ใหญ่ไปกว่านั้นปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความไม่สงบในปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาหลายทศวรรษในประเทศไทยถึงเวลานี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 4,500 คน500เศษๆนะครับอันนี้เป็นสถิติเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาแค่นั้นเอง 4,500 คนบาดเจ็บไป 8,000 กว่าคนมากกว่าสมรภูมิสู้รบบางแห่งในโลกนี้ด้วยซ้ำไปในขณะที่เกิดปัญหาในความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นอยากจะเรียนอย่างนี้ครับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเสมือนภูเขาน้ำแข็งใหญ่ๆใต้ฐานของมันประกอบด้วยสารพัดปัญหาปัญหาเรื่องเชื้อชาติยาเสพติดศาสนาความไม่เป็นธรรมการไม่พัฒนาความไม่รับผิดชอบการเอารัดเอาเปรียบสารพัดปัญหาครับแต่ทันทีที่ปัญหาระเบิดขึ้นเมื่อปี2549เป็นช่วงเวลาที่สังคมไทยกำลังเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลงในมิติที่สำคัญทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในช่วงเวลานั้นเราหันกลับมาดูว่าเรามีต้นทุนอะไรเหลืออยู่ที่จะช่วยให้เราจัดการปัญหาในภาคใต้ได้ดีเราต้องพบด้วยความตระหนกครับเราไม่มีความรู้ข้อมูลเดิมเราใช้ไม่ได้สายสัมพันธ์ที่จะทำให้เราแก้ปัญหาได้ดีขึ้นไม่มีขณะที่สัญลักษณ์ของความรุนแรงถูกโยนเข้ามาในสังคมทุกวันทุกวันฆ่าตัดคอการทำร้ายพระภิกษุสงฆ์เด็กนักเรียนสื่อมวลชนในเวลานั้นไม่ได้มีความรู้มากกว่าคนอื่นรัฐบาลก็เงอะงะสื่อมวลชนงุ่มง่ามนะครับนักวิชาการก็มืดบอดสังคมตัวสั่นงันงกด้วยข้อมูลที่ความรุนแรงสัญญาณความรุนแรงถูกโยนเข้ามาสื่อมวลชนทำอะไรไม่ได้มากกว่ารายงานว่ามีฆ่าตัดคอตอนตีห้าแล้วไม่มีข้อมูลอื่นหกโมงเราก็ฆ่าตัดคอเจ็ดโมงเราฆ่าตัดคอแปดโมงฆ่าตัดคอฆ่าตัดคอจนถึงเที่ยงเรากลายเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งที่สร้างอาณาจักรแห่งความกลัวเกิดขึ้นในสังคมในภาวะแบบนั้นผมถามตัวเองครับแล้วก็ถามเพื่อนร่วมวิชาชีพถามว่าเราจะปล่อยให้เหตุการณ์อย่างนี้ต่อไปเกิดขึ้นอย่างนี้ต่อไปหรือไม่คำถามที่สองก็คือว่าถ้าเราปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นต่อไปเราจะตอบคนรุ่นต่อไปได้อย่างไรว่าในขณะที่ความรับผิดชอบอยู่ในมือเราอยู่ในคนรุ่นเราเราทำดีที่สุดแล้วเหนือไปกว่านั้นมันมีคำถามที่ใหญ่กว่าก็คือว่าสื่อมวลชนในประเทศนี้ได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วหรือยังในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ผมเสนอความคิดขายความคิดกับหลายๆคนนะครับเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเนื่องจากการความสามารถในการจัดการของสื่อแต่ละสำนักแตกต่างกันความไม่รู้มีอยู่เหมือนกันผมขอให้เอาผู้สื่อข่าวจำนวนหนึ่งไปปักหลักในภาคใต้เรียนรู้สถานการณ์ที่เป็นจริงแล้วก็สร้างระบบการสื่อสารขึ้นมาใหม่ท่านผู้ฟังครับก่อนออกเดินทางเราเริ่มด้วยคนแค่เพียง5คนผมบอกเขาบอกว่าในวันที่แม้แต่ถนนกลายเป็นเดสโซนไปผิดเวลาก็ไม่ได้อันตรายอาจจะถึงชีวิตผมบอกพวกเขาบอกว่าทำเรื่องมาแค่เรื่องเดียวก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว
ท่านครับศูนย์ข่าวอิสลาซึ่งพัฒนาไปเป็นศูนย์เฝ้าระวังในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำเรื่องออกมาถึงปัจจุบันเป็นพันๆเรื่องเรื่องของเขาได้ถ่วงดุลข้อมูลข่าวสารในสังคมให้อยู่ในภาวะที่ดีขึ้นเราได้สร้างนักข่าวสร้างแหล่งข่าวสร้างเครื่องมือในการสื่อสารให้คนใต้สามารถที่จะพูดเรื่องของเขาเองตีความของเขาเองไม่ใช่ให้คนจากที่อื่นพูดและตีความไปตามภาพใจโดยที่ไม่มีความรู้ที่สำคัญที่สุดเขาสามารถที่จะอธิบายเรื่องนี้อย่างองอาจต่อโลกภายนอกต่อสังคมอื่นๆได้ยิ่งไปกว่านั้นผมคิดว่าเราได้เคลื่อนสังคมจากความไม่รู้มาสู่ความรู้จากความกลัวมาสู่การใช้ปัญญาด้วยเหตุนี้ครับผมถึงเชื่อว่ากว้างขวางชนะคับแคบกางแขนออกดีกว่ากอดอกให้รักเราจึงได้รักตอบหลายเรื่องหลายราวในชีวิตให้บทเรียนกับผมแล้วสอนผมอย่างนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมจึงไม่ลังเลเลยครับที่ผมจะพูดว่าถ้าเราอ้าแขนออกชีวิตเราจะไม่ถึงทางตันถ้าเราอ้าแขนออกอะไรอะไรจะดีขึ้นถ้าเราอ้าแขนออกเราไม่มีวันที่ต้องเสียใจถ้าเราอ้าแขนออกบ้านเมืองเราจะดีขึ้นถ้าเราอ้าแขนออกสังคมเราจะดีขึ้นถ้าเราอ้าแขนออกโลกนี้จะดีขึ้นผมไม่เชื่อว่าเราจะทำงานสร้างสรรค์ได้โดยที่เราเห็นแก่ตัวไม่มีงานสร้างสรรค์ใดที่จะเกิดขึ้นจากความเห็นแก่ตัวไม่ว่าโลกของผมจะพังลงอีกสักกี่ครั้งผมก็ยังจะอ้าแขนออกและอ้าแขนออกกว้างๆตลอดไปขอบคุณครับ